นายวิชัยชิดชัยนาชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีควบคุมตัวหลังรับแจ้งจากนายเทวินทุ่งฤทธิ์พ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่แขนขวาพิการว่าถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์ลอตเตอรี่ไป5คู่หลังรับแจ้งจึงออกติดตามหาข่าวจนทราบว่าคนร้ายได้หลบตัวที่ร้านนางฟ้าคาราโอเกะห่างจากที่เกิดเหตุแค่300เมตรจึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนสั้นยี่ห้อโค้ดจำนวน1กระบอกนายเทวินให้การว่าได้นำลอตเตอรี่ที่ชิงมาได้5คู่หมายเลข018712ของงวดประจำวันที่1สิงหาคม2558ฝากไว้กับนางสาวสมหมายจงทนกมลอายุ42ปีทางเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบและพบของกลางดังกล่าวจึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยา